ัคนาราศีสิงห์นะครับสินแสหมิงมีเรื่องที่อยากจะบอกให้คุณได้ฟังกันชัดๆตรงนี้เลยคืออย่างนี้ครับดาวนะครับมันทำมุมตีโกณกับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยถึง4ดวงก็จัดเป็น2ชุดใหญ่ๆคำว่าตีโกณคือนับจากลัคนาไป5ราศีแล้วก็นับจากลัคนาไปอีก5ราศีคือตีโกณหน้าแล้วก็ตีโกณหลังนะครับเดินหน้าไป5ราศีถอยหลังไป5ราศีเขาเรียกว่าดาวตีโกณชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับได้ดาวพฤหัสนะครับเป็นเกษตรตรีโกณถึงลัคนาราศีสิงห์พฤหัสไปอยู่กับอังคารนะครับเป็นตรีโกณหน้าส่วนตรีโกณหลังก็คือดาวศุกร์และดาวมนุษย์อยู่ที่ทำหน้าที่เป็นดาวที่ตรีโกณหลังชาวลัคนาราศีสิงห์จึงจะมีโอกาสมีลู่ทางในเรื่องของการงานเข้ามาอย่างมากมายนี่ยังไม่รวมความถึงสิ่งที่คุณจะสามารถทำให้มันสำเร็จหรือเปิดตัวของตัวเองนะครับไปสู่โลกออนไลน์ทำให้คนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณมากยิ่งขึ้นนี่คือนัยยะสำคัญของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะได้แปลกใจครับที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงที่ดาวมันตีกรตรงนี้นั้นคุณจะมีแพลนมีความคิดอะไรมากมายที่อยากจะหยิบยกเอาขึ้นมาทำแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังไว้ในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์หลายคนโหมทำงานหนักนะครับทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเลยทำให้สุขภาพเองก็เสื่อมโทรมนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังแต่ก็บอกไว้ตรงนี้ครับว่าดาวศุกร์ที่ไปตีโกณหลังนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วไปตีโกณหลังอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ส่วนดาวพฤหัสที่ตีโกณหน้านั้นนะครับอยู่ในภพปุตตะแน่นอนที่สุดคือมันหมายถึงสิ่งที่จะริเริ่มใหม่ๆไปสัมพันธ์อยู่กับดาวมนุษย์อยู่แล้วก็ดาวศุกร์นั่นคือสิ่งที่จะริเริ่มใหม่ๆแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดาวตีโกณแบบนี้สำเร็จแน่นอนก็สามารถที่จะหยิบยกเอามาทำเป็นโปรเจกต์เอามาทำเป็นรายได้ต่อไปในอนาคตแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพร่างกายไม่ใช่ทำงานเมคมันนี่เพลินแต่แม่งก็ต้องมานั่งซ่อมร่างกันแบบที่เรียกว่าเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวกินยาแบบนี้ก็ไม่ไหวแต่อย่างไรก็ตามดาวตีโกณในลักษณะนี้ส่งผลให้โปรเจกต์ใหม่ๆของสิงห์จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีฮ่าๆสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหรา24นะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวท่านเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID line ให้ ID line ก็คือ line @ต้องมี @ นำหน้านะครับ HORA แล้วก็24ทวนอีกครั้งนะครับ @นะครับ HORA 24นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนวลเลยนะครับถูกต้องแม่นยำก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับปัจจุบันนั้นมียอดวิวนะครับที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมนะครับ 80,000 ถึง 100,000 วิวต่อวันต่อวันนะครับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านแบรนด์ของท่านนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการลงโฆษณาเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สะกดนะครับ MASTERMING 6666อีกครั้งนะครับ LINE ID MASTERMING 6666ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ